้ยมิ้นอย่าเพิ่มความสูงที่ว่าขายในเน็ตเนี่ยมันสูงจริงปะวะถามถูกคนจังเลยพี่มดมิ้นว่านะไอยาเพิ่มความสูงเลยเนี่ยน่ากลัวพี่มดมาคิดอะไรตอนนี้พี่มดเตี้ยมา30กว่าปีแล้ว30ปีต่อไปเตี้ยกว่านี้ก็ได้อีกนะพี่มดปูนี้แล้วมาคิดอะไรเนี่ยนี่คุณนายวันหลังเนี่ยนะตอบฉันแค่ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงก็พอแกไม่ต้องขยายความเข้าใจไหมโอ้ยพี่มดไม่รู้หรอว่าวัยที่แบบว่ากระดูกเรายืดตัวสูงที่สุดเนี่ยคือช่วงวัยเด็กไงพี่มดมาคิดตอนนี้นะรู้ว่าช้าไปแล้วกินเด็กแทนมันง่ายกว่าพูดแล้วนะรับผิดชอบคำพูดด้วยหามาให้กินเลยเด็กเนี่ยรอเล่นเปลี่ยนคำพูดแล้วพี่มดถ้าพี่มดอยากสูงนะต้องกินนมไม่ใช่หรอคือต้องกินตั้งแต่เด็กๆอ่ะพี่มดไม่ได้กินหรอกินนิดหน่อยอ่ะคือพี่แพ้นมวัวกินแล้วมันมีปัญหาทันทีเลยอ่ะยังไงแบบกินแล้วแพ้แล้วดำอย่างนี้หรอนี่เคยนั่งอยู่แล้วแบบวูบไหมฮะโอ๊ยกลัวนะเนี่ยแกเนี่ยนะไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็เสียอารมณ์ด้วยนี่ฉันว่าฉันโทรตามพี่เชอรี่ดีกว่าน่าจะได้เรื่องกว่าเยอะเออเอาสิพี่มดมินว่านะมินจะได้ถามเรื่องของมินด้วยตอบคำถามพี่มดมานานแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดีเหมือนกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะระหว่างที่เรารอพี่เชอรี่นะคะเราไปชมสกู๊ปจากทางทีมงานกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะแคลเซียมเป็นธาตุที่พบมากที่สุดในทุกส่วนของร่างกายโดยเกือบทั้งหมดจะอยู่ในรูปของกระดูกและฟันแคลเซียมมีหน้าที่สำคัญในการเสริมความแข็งแรงของกระดูกช่วยในการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดหยุดไหลแคลเซียมยังเกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาททำให้กล้ามเนื้อหัวใจปกติและการส่งสัญญาณประสาทที่ถูกต้องช่วยรักษาความสมดุลของกรดด่างในเลือดปรับความดันโลหิตให้ปกติทุกๆวันร่างกายต้องการแคลเซียมอย่างสม่ำเสมอโดยหนุ่มสาววัยทำงานต้องการวันละ1,000มิลลิกรัมในเด็กหญิงมีครรภ์และผู้สูงวัยความต้องการจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ค่ะ